ความกลางพุทธกาศไม่ได้สามเดือนแสงพระเท่าไรมีพระในวัดเราพระ58องค์58เน่นเน่นหนึ่งมันเพิ่มได้ยังไงบ้างล่ะมีผลกลไกที่เราขายเพิ่มเหรอของเก่าฮะของเก่าแล้วก็บวกของใหม่ที่ฮะมีของเก่ามาด้วยติดมาตั้งแต่ที่ไหนของเก่าที่ไหนส่งไปที่ไหนฮะของเก่ามาถ้าธรรมดาว่า50ของเก่ามาก็เอาออกอันนี้ถูกของเก่ามาก็จะเพิ่มให้เก่ามาได้ไหน9ปี10ปีมาก็เพิ่มได้เท่าไหร่ไม่ได้นะของเก่าของใหม่ไม่ต้องการกำหนดไว้เท่านี้ปีเท่านี้มีพระแล้วรับแล้วเท่านี้แล้วนอกนั้นของเก่า100ปีก็ตามปัดออกหมดนี่เหตุผลเป็นอย่างนี้นะทำอะไรให้มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ได้นะทำโลโลเลเลไม่ได้นะหลักธรรมพุทธเจ้าก็มีในพุทธเจ้ามีเหตุมีผลจับตลอดเวลานะเราจะมาปฏิบัติกันแบบโลเลรูเล่ไม่ได้นะนี่มันเลอะไปแล้วนั่นเนี่ยคือว่าเอาของเก่ามาอ้างได้ยังไงของเก่าก็ออกจากวัดไปแล้วนี่ของเก่ามันไม่กี่หมื่นกี่แสนองค์หรอกของเก่าที่เคยมาอยู่ที่นี่แล้วออกมากับของเก่าของเก่ามาก็เต็มวัดไปเลยใช่ไหมของเก่าเอานี่มาไม่มีเหตุผลต้องกำหนดพระที่อยู่มีเท่าไรเท่าไรกำหนดไปเรียบร้อยแล้วของเก่าของไหนก็ตามมารับไม่ได้รับไม่ได้นั่นถึงถูกต้องมีสัญญาบันสัญญากันมาตกลงกันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนี่เป็นอันหนึ่งอยู่ๆมาก็ว่าของเก่าของเก่ามันใช่ไม่ได้ไม่มีเหตุผลโอ้การปฏิบัติศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่เอาไว้นะหันมาอีกเหรอผมก็แก่แล้วยิ่งงานการก็ยุ่งไปตลอดเวลากับพระกับเมนก็ไม่ค่อยได้อะไรนักแล้วนึกมันก็เลอะเทอะเลอะเทอะไปเคยเห็นไหมผมเคยมาอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงบ้างฮะพอเอาจะทำอะไรก็ทำเลยเริ่มแล้วทำแล้วพอหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้โอวาทฮะฮะอธิษฐานภาษาอธิษฐานภาษาไหนจะทำอะไรทำวันหรือไม่ทำวันหรืออะไรเห็นอันนี้มาวางไว้ทำไม่ทำก็เป็นอะไรทำภาษาก่อนแล้วฮะฮะอธิษฐานภาษาก่อนแล้วค่อยเอาอธิษฐานภาษาก็เอาตั้งว่ากันไปนะนำแล้วก็ต้นตั้งนโมแล้วก็อธิษฐานภาษาเป็นไหมล่ะว่าหาอะไรไม่ต้องกลับในเราที่เราถือกล่าวมันมีเราพูดน้องกล่าวมันได้เอากล่าวมันมองลุงลุงเต็มมันยั่วเยี่ยนไงลำขาดเอ้าแล้วก็แล้วอะไรกล่าวนำก่อนฮะก็ไม่ควรกล่าวนำก่อนฮะมันจะมีความรู้กล่าวนำไหมอธิษฐานภาษาก่อนครับกล่าวนำภาษาก่อนใช่ไหมขึ้นนโมนโมพร้อมกันแล้วผมนำว่าใช่ไหมเอาขึ้นนโมพร้อมกันนี่วัดไหนจะวัดไหนเวลานี้ดวงวันนี้มีวัดอื่นก็มีใช่ไหมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการเข้าภาษาก็เข้าใจแล้วไม่ถึงหรือกำแพงนอกกำแพงนอกเป็นเศษภาษาเคยประกาศได้ทราบทุกปีแล้วนะอันนี้ก็กำหนดตามเดิมอิมัสสมิงอาวาเซอิมัสสมิงอาวาเซ
หิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิหิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิหิมัสมิงอาวาเซหิมัสมิงอาวาเซหิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิหิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิหิมัสมิงอาวาเซหิมัสมิงอาวาเซหิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิหิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิเอาก็ได้นะครับพวกแม่โยมมันยุ่งมันไม่ขัดสะดวกนะผมนะมันจะทำไงยุ่ยยุ่ยยุ่ยลำคาญเกินมีอะไรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตบังเอวังโหตุโยจปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชชติโซมังโลกังวภาเสติอภามุตโตวจันนิมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังวภาเสติอภามุตโตวจันนิมาอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเท่านั้นละพอฮะขอจะพร้อมในขณะเดียวกันขอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายัสมะโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมภันเตโหหิอายัสมะโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมภันเตโหหิอายัสมะโตนิสายะวัชามิโอปายิกังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตปาสาลิเกนะสัมปาเดหิสาธุพันเตอาจัตเกดานิเทโรไมหังคาโรอะหัมปิเทรสะปาโรอาจัตเกดานิเทโรไมหังคาโรอาหัมปิเทรสะปาโรอาจัตเกดานิเทโรไมหัมคาโรอาหัมปิเทรสะปาโรหมดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเอานั่งนั่งคนก็มากกว่าพระอีกเท่าไรดูสินะเทศจะเทศเฉพาะพระมันก็ลำบากนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราไม่เคยปฏิบัติมาแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จำต้องปฏิบัติเทศก็เลยกระจายไปหมดไม่มีเน้นมีหลักจุดไหนจุดไหนแล้ว
4กำลัง4อยู่5นาทีอันนี้เหมือนกันกำลัง4อยู่5นาทีพอดีพอดีวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาสำหรับพระถือเป็นกิจจำเป็นมากทางด้านความภาคเพียรเวลาไม่เข้าพรรษาก็ประกอบความภาคเพียรในสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัยแต่เวลาเข้าพรรษาส่วนมากจะรวมหมู่รวมคณะเข้ามาจำพรรษาในจุดใหญ่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนั้นตลอดมาในครั้งพุทธกาลการเข้าพรรษาที่อยู่ในที่แห่งเดียวก็มีหน้าที่การงานเฉพาะความภาคเพียรเท่านั้นไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเจือปนให้เป็นการกังวลและสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวการประกอบความภาคเพียรในอิริยาบถทั้ง4มีสติเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตรงแล้วสติเป็นพื้นฐานตลอดเวลานักปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่ค่อยได้หลักได้เกณฑ์โลเลไปสุดท้ายก็เสียไปเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนที่แน่นอนนี่ผมสั่งสอนที่เรียกว่าแน่นอนถอดออกมาจากหัวใจที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งผิดทั้งถูกถือเป็นครูเป็นอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงให้ถูกต้องหรืองามเป็นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะผิดพลาดเราก็เคยผ่านมาแล้ว สอนตั้งแต่สิ่งที่ถูกที่ดีประกอบความภาคเพียรคือสติการตั้งสตินี้ตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานถึงขั้นอรหัตตบุคคลก็มีมหาสติมหาปัญญาติดแนบอยู่ในนั้นจึงเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานี่เป็นธรรมสุดยอดที่จะสังหารกิเลสอวิชชา ให้ขาดสิ้นลงไปจากใจมีสติมหาสติมหาปัญญาเป็นสำคัญ สตินี้เป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้น ผู้ใดตั้งสติได้ดีผู้นั้นความเพียรจะสืบต่อเป็นลำดับลำดาไปการประกอบหน้าที่การงานใดก็ตามไม่จำเป็นไม่ยุ่งมีตั้งแต่การ ตั้งสติพินิจพิจารณาภาวนาอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอใครอยู่ในฐานะใดแห่งการประกอบความภาคเพียรเช่นผู้เริ่มฝึกหัดเบื้องต้นเราต้องมีคำบริกรรมภาวนามากำกับจิตเราเพื่อจิตได้ยึดได้เกาะคำบริกรรมนั้นและคำบริกรรมก็ต้องมีสติเข้าควบคุมตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรที่ชอบธรรมถ้าขาดสติเสียเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นสติเป็นพื้นฐานติดต่อสืบเนื่องของความเพียรไปโดยลำดับจากผู้ที่ไม่เผลอสติถ้าเผลอสติเมื่อไรความเพียรก็ขาดเมื่อนั้นนี่ให้พากันจำเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลาย การแสดงธรรมให้เพื่อนฝูงฟังนี้ผมแสดงด้วยความไม่สงสัยในแง่ธรรมต่างๆจนกระทั่งถึงที่สุดได้ผ่านมาหมดโดยสมบูรณ์แล้วหายสงสัยจึงได้นำธรรมที่หายสงสัยและแม่นยำนั้นมาสั่งสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายขอให้ยึดหลักที่สั่งสอนนี้ไปปฏิบัติต่อตนเองด้วยความจริงจังอย่าเลาะแหละครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่าน
เน้นหนักถึงเรื่องการความภาคเพียรนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดพอบวชแล้วก็ไล่เขาอยู่ในป่าในเขาเพื่อการประกอบความภาคเพียรอยู่ในที่นั่นๆซึ่งเป็นที่สงบงบเงียบไม่มีสิ่งรบกวนการประกอบความเพียรก็สะดวกสบายเราอยู่ในที่พลุกพล่านด้วยฝูงชนไม่ค่อยเกิดประโยชน์ดีไม่ดีเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวโดยลำดับลำดับถ้าปลีกตัวออกไปสู่สถานที่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการบำรุงสติสตางให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นความเพียรทุกด้านก็สืบเนื่องกันไปจิตใจมันจะผาดโผนโจรทยาน เหมือนม้าแข่งก็ไปเถอะกิเลสนี่จะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะสติเป็นธรรมนบใหญ่ก้านกิเลสทั้งหลายได้ไม่ล้นสติไปได้เลยสติเป็นกำแพงอันหนาแน่นกั้นกิเลสประเภทต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดีขออย่าให้เผลอเรื่อง เผลอนั่นคือเรื่องของกิเลสมันเคยออกตลอดเวลาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราคืออวิชชานี่แหละหนุนให้เกิดสังขารขึ้นมาอวิชชาก็คือตัวสมุทัยกิเลสอันใหญ่หลวงสังขาราคือหนุนให้เป็นสังขารขึ้นมาสังขารก็กลายเป็นสมุทัยนี่หนุนอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอยเพราะกิเลสเพราะอวิชชาดันออกมาดันออกมาความคิดความปรุงจึงเป็นทางเดินอันโล่งของกิเลสอวิชชาสังขารนี้จิตใจเราเรื่องความภาคเพียรก็ไม่มีทางที่จะออกได้เป็นทางโล่งของกิเลสทั้งวันทั้งคืนคิดปรุงอะไรมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดนี่ละที่ผู้ประกอบความภาคเพียรต้านทานความคิดความปรุงนี้ไว้ไม่ได้เหตุใดที่นี่เราจะต้านทานความคิดปรุงนี้ได้ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสติให้ดีขอให้สติอยู่กับตัวเถอะคิดความอยากคิดอยากปรุงมันจะ เป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลมาก็ตามเหนือสติไปไม่ได้สติไม่เผลอแค่อย่างเดียวมันจะผลักดันออกมาเท่าใดเท่าไหร่ก็เพียงผลักดันออกไปไม่ได้ถ้าความคิดความปรุงนี้ออกไปเมื่อไรก็เรียกว่าไปกว้านเอาฟืนเอาไฟกลับมาเผาไหม้ตัวเองแล้วออกเรื่อยกว้านเข้ามาเรื่อยเผาไหม้เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเรื่องของกิเลสอวิชชาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการกั้นกลางเรื่องอวิชชากิเลสอวิชชานี้ต้องอาศัยสติเป็นสำคัญ มันอยากคิดอยากปรุงอะไรก็ตามไม่ยอมให้คิดสติกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันตลอดนี้เป็นเครื่องต้านทานกิสังขารที่มันจะออกไม่ให้ออกมีสติกับคำบริกรรมปิดกั้นช่องมันไว้อยู่ตลอดเวลานี้เวลามัน หนักแน่นเขาหนักเข้ามาจริงๆนี่เหมือนอกจะแตกนะคือสังขารมันอยากคิดอยากปรุงดันออกมาดันออกมาสติกับคำบริกรรมก็ดันกันไว้ดันกันไว้ไม่ให้ออกที่พูดเหล่านี้ผมได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมจึงไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเอาไม่ให้เผลอเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ให้เผลอนี่ละได้คิดอ่านไตรตรองเรื่องราวที่ได้นำมาสอนเป็นที่แก่หมู่เพื่อนนี้เนื่องจากว่าจิตเรานี่เสื่อมเจริญที่แรกก็แน่นหนามั่นคงแต่เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ไม่รู้จักวิธีรักษาก็เผลอตัวไปบ้างนอนใจไปบ้างทีนี้จิตเวลาได้เสื่อมหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยทั้งที่เวลาเจริญนี่จิตนี่แม้เป็นเพียงสมาธิก็เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูกมันแน่นหนามั่นคงรู้เด่นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาที่นี่เราไม่รู้จักวิธีรักษา
แล้วจะทำอะไรอะไรก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาว่างั้นเถอะมันก็ปล่อยตัวได้ปล่อยตัวไว้เพราะจิตก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วพลิกกลับใหม่ไม่ได้เลยพอเริ่มรู้ว่าจิตเข้าสงบได้บ้างไม่บ้างเท่านั้นก็เร่งใหญ่กันเลยจะแก้กันให้ตกแก้ไม่ตกผลสุดท้ายหมดทั้งตัวเหลือแต่อีตาบัวเท่านั้นนี่เคยเป็นมาแล้วให้ท่านทั้งหลายจำไว้จิตเสื่อมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพระโคสิกัดท่านฆ่าตัวตายเพราะจิตเสื่อมเข้าท่านเรียกว่าฌานฌานคือความเพ่งเพ่งก็คือเรื่องสมาธินั่นแหละเสื่อมห้าหนหรือหนที่หกทนไม่ไหวแล้วเลยคว้ามีดโกนมาเฉือนคอตัวเองคือความทุกข์นั่นแหละฌานเสื่อมสมาธิเสื่อมเมื่อไรมันเป็นทุกข์แสนสาหัสนะถ้าผู้ยังไม่เคยได้สมาธิมาก่อนเหมือนตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องนาหาอยู่หากินมีเงินติดตัว9บาท10บาทเขาอยู่ได้สบายนะแต่เราที่ อุตส่าห์พยายามขนหัวหาเงินมาได้เป็นล้านล้าน แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาจับจ่ายใช้สอยไปในเหตุต่างๆที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นจ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินเป็นล้านๆก็ชิบหายล่มจมลงไปไม่มีอะไรเหลือแม้จะมีเหลืออยู่ในบ้านในเรือนหรือในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนบาทจิตใจไม่ได้อยู่กับเงินหมื่นบาทแสนบาทในธนาคารเลยมันวิ่งไปอยู่กับเงินเป็นล้านๆที่ล่มจมไปด้วยเหตุต่างๆนั้นเสียหมดนี่ล่ะที่ทำให้เสียใจนี่ที่ว่าเงินมีทั้งเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นมีความสุขเหมือนตาสีตาสาที่อยู่ในท้องนานั่นเลยนะเพราะจิตมัน ไปหมุนอยู่กับเงินที่หายไปเสียไปอยากได้กลับคืนอยากได้กลับคืนอยากได้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ยิ่งเป็นทุกข์มากทุกข์มากทีเดียวนี่แหละจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเป็นความทุกข์แสนชาติผมได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลา1ปีกับ5เดือนผมไม่ลืมนะเจริญเราพยายามเจริญไปตั้งสติตั้งแล้วหยุดไม่ถอยแต่ขาดคำบริกรรมตั้งสติจ่ออยู่กับความรู้ความรู้แล้วมันเผลอไปได้เผลอไปได้นะแล้วก็จ่ออยู่14 15วันเจริญขึ้นถึงขั้นแน่นหนามั่นคงอยู่ได้เพียง2คืนหรือ3คืนเป็นอย่างมากพยายามดันกันไว้ไม่ให้ลงทีนี้มันเหมือนกริ้งครกลงจากจอมปลวกนั่นแหละทับหัวเราไปเลยกำลังของครกหนักขนาดไหนหัวเราไม่พอทับหัวเราไปนั่นโอ้นี่เสื่อมแล้วเต็มเนื้อเต็มที่เต็มฐานแล้วพยายามไปเอาเร่งครอบขึ้นมาอีกนี่แหละคือความเพียรตั้งสติตั้งอติหนุนไป ได้14 15วันเท่านั้นอยู่ได้เพียง 2-3 คืนห้ามยังไงก็ไม่อยู่เร่งตูมทับหัวเราไปอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งกับ5เดือนนี่นี่เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายที่ภาวนาแล้วให้รักษาให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นะนี่เป็นตัวอย่างอันดีคิดดูพระโคติกัดฌานท่านเสื่อมห้าหนหนที่หกคว้ามีดโกนมาเฉือนคอตัวเองเลยนี่แล้วพูดย่อๆซะก่อน ก็เพราะทนทุกข์ไม่ได้มันทุกข์มากจริงๆเสียรายจิตที่เสื่อมไปแล้วท่านบำเพ็ญไปก็ขึ้นอย่างว่าแล้วเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปทีไรกองไฟมาเผาหัวอกหาเวลาลมเย็นสบายไม่มีเลยตลอดเวลานี่ท่านเป็นเพียง6 5หนจิตท่านเสื่อม5หนสมาธิเสื่อมหรือว่าฌานเสื่อมในตำราท่านบอกว่าฌานเสื่อมแต่ฌานกับสมาธิฌานก็คือความเพ่งลงเพ่งลงในจุดสมาธินั่นแหละมันพูดกันมันก็เป็นไวโพธิ์ใช้แทนกันได้อยู่ เพราะถึง5หนที่6นี่ก็
เอามีดโกนมาเฉือนคอแต่ท่านมีนิสัยนะมีนิสัยวาสนาพอมีดเชือดคอเจ้าของเลือดก็ฉูดออกมาเท่านั้นล่ะท่านมองดูเลือดท่านเลยปรงธรรมสังเวชในนั้นพิจารณาเลือดตัวเองขณะนั้นยังไม่ตายพิจารณาในขณะนั้นเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมากับกองเลือดของตนนั่นแหละนี่พระโคติกัดไอเรานี่ในปีหนึ่งกับ5เดือนเจริญแล้วเสื่อมใสกันขึ้นไป15 14 15วันแล้วอยู่ได้ 2-3 คืนเจริญแล้วเสื่อมลงไปหมดได้ปีกับ5เดือนจึงต้องได้มาพินิจพิจารณาอีกดีอย่างหนึ่งคือจิตใจไม่ถอยบึกบืนอยู่เช่นนั้นแล้วก็มาพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลเราทำความภาคเพียรนี้14 15วันแต่ละครั้งนี้ครั้งนี้แทบเป็นแทบตายขั้นขึ้นไปได้รับความสงบเย็นเพียง3คืน 2-3 คืนเท่านั้นแล้วเอาไฟเผาลงไปตั้งแต่นั่นล่ะจอมปลวกนั่นล่ะครกดิ้งลงจอมปลวกทะลุถึงที่นี่เป็นเพราะเหตุไรนะ เราก็ทำมานี่เป็นเวลานานแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรเลยนี่อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมติดกับใจของเราก็ได้เป็นแต่เพียงกำหนดสติลงที่จิตมีเวลาเผลอได้เป็นความพินิจพิจารณาใคร่ครวญนี้ก็ลงใจเลยทีนี้เอาละคราวนี้จะเอาทำบริกรรมติดกับจิตแล้วสติติดแนบเข้าไปไม่ยอมให้เผลอเอามันจะเจริญไปยังไงให้เจริญจะเสื่อมไปไหนให้เสื่อมเราไม่เป็นอารมณ์กับความเสื่อมและความเจริญของใจแต่เราจะสนใจกับคำว่าคำบริกรรมแต่เราชอบคำบริกรรมคือพุทโธเราจะเอาคำบริกรรมติดคำบริกรรมกับสติเนี่ยสติติดแนบกับคำบริกรรมคำบริกรรมติดแนบกับใจนี้โดยถ่ายเดียวโดยไม่เผลอมันจะเสื่อมไปทางไหนให้รู้เขานี่แหละว่าพิจารณาทบทวนลงไปเรียบร้อยลงกันละทีนี้เป็นอันว่าเราจะต้องบริกรรมมีคำบริกรรมติดกับใจของเราและมีสติติดแนบอยู่กับใจไม่ยอมให้เผลอไม่กำหนดวันคืนปีเดือนจนกว่าว่าเหตุการณ์มันจะคลี่คลายออกแบบไหนควรเผลอแบบไหนไม่เผลอแบบไหนนั่นน่ะเราจะปฏิบัติตามเหตุการณ์นี้ต่อไปแต่ในระยะนี้จะไม่สติเผลอเป็นอันขาด ในระยะที่ตั้งรากตั้งฐานเบื้องต้นจนกว่าจะเห็นผลของการบริกรรมด้วยสตินี่อย่างชัดเจนจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อยพิจารณาตามเหตุการณ์ทีนี้ลงใจเอาละทีนี้เราจะเอาคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธนี่ติดกับใจจะไม่ยอมให้เผลอด้วยสติของเราตั้งเพราะนี่แต่นิสัยเราพูดได้ชัดเจนเลยว่านิสัยนี่กินจังมากนะพอลงตัวแล้วชนี้ก็ลงละที่นี่เหมือนกับว่านักมวยจะต่อยกันพอละครั้งดังเป่งทั้งนั้นนักมวยก็ซัดกันเลยอันนี้ลงใจเรียบร้อยแล้วเอาละที่นี่นะจะเผลอไปไม่ได้แล้วนะจิตคำบริกรรมคือพุทโธติดปั๊บสติติดปั๊บเลยที่นี่ไม่ยอมเผลอไปไหนเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยแม้ขณะเดียวไม่ยอมไม่เผลอทุกข์มากไหมเรื่องทุกข์มากที่สุดคือบังคับติดด้วยสตินี่แหละคือการความประกอบความเพียรด้วยการบังคับบัญชาจริงๆไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาทั้งวันอยู่อย่างนั้นวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนี่ที่ได้พูดให้ฟังชัดเจนว่า สังขารคือความคิดความปรุงออกจาก อันนั้นล่ะที่ว่าเป็นสมุทัยออกจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาหนุนใจออกมาหนุนสังขารออกมาให้คิดในปรุงทางสังขารก็อยากคิดอยากปรุงทางคำบริกรรมก็บริกรรมไม่ถอยสติก็ติดแนบไม่ยอมให้เผลอทางนั้นก็ดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงทางนี้ก็บังคับกันไว้
เหมือนกับว่ามีช่องเดียวช่องนี้ตะก่อนสังขารมันเคยเกิดมันเคยออกช่องนี้ช่องนี้คราวนี้เอาธรรมะคือพุทโธไปอุดช่องสติตีกาเข้าไปนั่นเลยไม่ยอมให้ออกเอาสติธรรมกับคำบริกรรมปิดช่องที่สังขารเคยเกิดขึ้นมาเคยปรุงขึ้นมาตลอดทั้งวันวันนั้นเหมือนอกจะแตกนะนี่ชัดใจเจนมากเพราะเจ้าของทำเองคือมันดันมันอยากคิดอยากปรุงดันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้คิดให้มีแต่คำปรุงความปรุงก็คือเป็นความปรุงได้แก่งานของธรรมไปเสียคือพุทโธพุทโธเรียกว่างานของธรรมความคิดความปรุงของกิเลสสมุทัยเป็นเรื่องของมันไปล้วนๆความคิดปรุงทางด้านธรรมะก็ได้แก่พุทโธปิดช่องสติติดแนบอยู่นั้นวันแรกเหมือนอกจะแตกคือไม่ยอมให้คิดไปเลยเอากันถึงขนาดนั้นนะไม่ยอมให้คิดออกมาได้เลยมีแต่คำบริกรรมกับสติติดกันตลอดวันนั้นยอมรับว่าเหมือนอกจะแตกแต่ไม่ยอมเผลอจนกระทั่งหลับตื่นขึ้นมาซัดกันอีกแบบเดียวกันเองพอวันที่สองรู้สึกว่าค่อยเบาลงหน่อยความคิดความปรุงไม่รุนแรงเหมือนอย่างวันแรกวันที่สามนี่ไม่เผลอทั้งนั้นนะเนี่ยไม่เผลอเลยไม่ยอมให้เผลอเลยวันที่สามลงไปค่อยเบาลงเบาลงความคิดความปรุงที่ดันออกมาเพื่อจะคิดจะปรุงตามความเคยชินของมันได้แก่สังขารสมุทัยแล้วค่อยเบาลงทั้งนี้ก็หนักเข้าเรื่อยเห็นว่าได้ผลเอาเบาลงเบาลงจิตค่อยมีความสงบเย็นเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสติแนบแน่นอยู่ตลอดเวลาพุทโธติดกับนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปทีนี้พอถึงที่ของจิตที่จะปลงวางได้แล้วเป็นระยะระยะจิตก็สงบเข้าไปนั่นบริกรรมพุทโธพุทโธติดตามไปเลยไปถึงขั้นที่จิตเข้าสู่ความสงบแล้วบริกรรมพุทโธไม่ได้เลยหมดปรุงพุทโธปรุงอะไรก็ไม่ออกเลยนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว ทีแรกเราก็ชักงงเหมือนกันถึงงงก็ไม่ยอมให้เผลอทำไมเรา บริกรรมคำพุทโธพุทโธมาขนาดนี้แล้วทำไมวันนี้ทำไมจึงบริกรรมไม่ออกนึกบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏแล้วทำยังไงที่นี่ก็ตัดสินกันในขณะนั้นเลย เอาบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมให้สติจับอยู่กับจิตที่ละเอียดสุดเวลานั้นมันจิตที่พักตัวให้จับสติเอาสติจับไว้ตรงนั้นแทนคำว่าพุทโธพุทโธจ่ออยู่นั่นนี่พอได้จังหวะแล้ว จิตก็ค่อยคลี่คลายออกมาเดี๋ยวมันถอนออกมาเหมือนเด็กตื่นนอนพอคลี่คลายออกมาพอระลึกคำบริกรรมได้แล้วเอาคำบริกรรมเข้าไปปั๊บปรากฏกับบริกรรมต่อเลยเอานั่นจิตที่สงบนานอยู่นะปรุงไม่ได้เลยนี่เรียกว่าสงบแล้วนั่นผลแห่งการไม่เผลอสติ ด้วยคำบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นที่เราภาวนาซึ่งยังไม่ได้หลักได้ฐานจำให้ดีนักปฏิบัติทั้งหลาย นี่ได้เป็นพยานเป็นอย่างดีแล้วพอจากนั้นมาก็พอบริกรรมไปเรื่อยๆไม่ถอยนะเผลอไม่ให้เผลอเลย จนกว่าเหตุผลกลไกที่จะควรเผลอได้เมื่อไหร่มันก็จะเป็นไปเองแต่ระยะนี้จะเผลอไปไม่ได้มีแต่ไม่เผลอตลอดเลยนี่จีก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็ลงสงบอย่างว่านั่นแหละพอเข้าสู่ความสงบบริกรรมพุทโธไม่ได้เลยเอาไม่ได้ก็อยู่นั้นปฏิบัติตามเดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรื่อยเรื่อยจิตก็ค่อยก้าวขึ้นไปแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้พอถึงขั้นที่ว่าเคยเสื่อมค่อยเสื่อมถึงนี่แล้วเอา อยากเสื่อมให้เสื่อมไปเคยความเสื่อมความเจริญนี่เราได้รับกองทุกข์จากมันพอแล้วถึงจะไม่ให้เสื่อมเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากเจริญเท่าไรมันก็ไม่เจริญคราวนี้ปล่อยทั้งความเสื่อมความเจริญแต่คำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมกับสตินี้จะไม่ยอมปล่อยเอาอย่างนั้นตลอดแล้วต่อไปมันเข้าสู่ความละเอียดแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนกัน
บริกรรมไม่ออกเป็นลำดับลำดาไปที่จิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วควรที่จะเสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็หนุนกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยจึงแน่ใจว่าจิตนี้ขาดกรรมบริกรรมและขาดสติสติเผลอไปในระยะใดระยะหนึ่งจนได้จิตของเราจึงเสื่อมได้ตั้งปีนึงกับ5เดือนคราวนี้ไม่เสื่อมมันแน่ใจเข้าไปแล้วเนี่ยแน่หนามั่นคงขึ้นไประดับเรื่องสติหนุนตลอดจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิแน่หนามั่นคงปึ๋งปึ๋งเลยที่นี่ปึ๋งก็ไม่ถอยเพราะมันเข็ดหลาบพอแล้วนี่ถ้าว่าจิตของเราเสื่อมแล้วนี่เราต้องตายนั่นมันก็วิ่งใส่พระโคติกาตสิเพราะเข็ดหลาบเหลือประมาณเรื่องแบกกองทุกเวลาจิตเสื่อมนี่ทุกมากที่สุดนะดังที่เคยพูดให้ฟังเขามีเงินมีทองชาวไร่ชาวนามี9บาท10บาทเขาไม่ทุกข์นะเศรษฐีที่ล่มจมด้วยเหตุการใดอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแล้วเงินแม้จะเหลืออยู่ในคลังหรือในบ้านเป็นแสนแสนก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราไม่มีความหมายทั้งนั้นเป็นทุกข์มากที่สุดจิตเสื่อมทุกข์มากที่สุดผมไม่ลืมเลยเพราะฉะนั้นพอก้าวขึ้นคราวนี้แล้ว ผูกขาดกันเลยเจ้าวะอ้าวถ้าจิตเรายังเสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเป็นอื่นไปไม่ได้เราทนทุกข์กับความเสื่อมเจริญของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วคราวนี้จะเสื่อมไม่ได้ตั้งหลักได้แล้วที่นี่ยิ่งหมุนจี้จี้เลยเช็ดหลับหมุนกันเข้าหมุนกันเข้านี่แหละการตั้งใจเป็นอย่างนี้จากนั้นกับมันก็เป็นเรื่องพิเศษไปฟาดจนนั่งหามรุ่งหามค่ำไปเลยนะตลอดรุ่งตลอดรุ่งตั้งแต่ยังไม่มืดบางคืนจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมา9คืน10คืนแต่ไม่ได้ติดกันทุกคืนเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาจิตจนสง่างามขึ้นแล้วออกอุทานในตัวเองว่าที่นี้จิตไม่เสื่อมไม่เสื่อมเลยเห็นของอัศจรรย์แล้วนี่ถึงไม่เสื่อมก็ไม่นอนใจบังคับกันอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องการเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอา นี่จริงจริงนะเช่นว่าตั้งสติอย่างนี้ก็บอกว่าเอาหน้าที่นี่มาเหมือนกับว่ารักกังดังเป่งนั่นแหละฟัดกันแล้วนะไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาจริงเอาจังก็ได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาดังที่มาเล่าให้ฟังเรื่องสติเรื่องกิเลสเป็นสิ่งสำคัญมากนะถ้ามีอุบายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทำไม่ได้นี่แหละให้สติเป็นสำคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสำคัญแล้วจิตมีสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปแล้วสติก็ติดแนบสตินี่เผลอไม่ได้นะจิตมีความแน่นหนามั่นคงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์ก่อนมันหิวโหยอยากคิดนั่นคิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลทะไหลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทำงานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทำงานอะไรมันก็ทำไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นำจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ สกุลละกายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาอสุภาความสวยงามไม่สวยงามดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไข่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอสุภะอสุพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรบกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญ อสุภะอสุพังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจารณาดูรูปใด ขันใดก็ตามให้พิจารณาแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักทางเรื่องอสุภะอสุภังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้เห็นออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสนะสมาธิคือความตี
ตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบต่างหากทีนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิ่มอารมณ์แล้วเอาจิตที่อิ่มอารมณ์นี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เยสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นงานที่สำคัญมากเราถนัดในงานใดเยสาหรือโลมานะหน้าขาทันตาตะโจตะโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะหนังหุ้มห่อก็มีผิวหนังบางๆหุ้มห่อหลอกเอาไว้นะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาดูอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูผิวเผินๆเห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่านั้นล่ะหลอกคนโง่หลอกได้ง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไปจากผิวหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโล่เป็นหนังก็แดงโล่เนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพลิกแพลงหลายสารพันคมเพื่อรู้เหตุผลกลไกนี้แล้วจิตจะถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดาแล้วอสุภะชำนี้ชำนาญเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นทุกข์แล้วอสุภะอสุภังให้หนักนะเวลาจิตสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกภายในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงานจิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิเมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกำลังวังชากระปี้กระเป๋าจิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในจิตใจนี่แหละจิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทำเวลานี้ให้อยู่กับสมาธิจริงจังกับสมาธิอย่ามาค้าเคล้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นั่นพอจิตมีความสงบเย็นสบายแล้วมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาแล้วออกทางด้านปัญญาเหมือนกับมีดเราได้รับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรๆขาดสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วขาดสะบั้นลงไปนี่แหละ การพิจารณาทางด้านปัญญานักปฏิบัติทั้งหลายจำให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยำเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะอย่าเบานะร่างกายอสุภะอสุภังไปที่ไหนพิจารณา เวลามีความชำนิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบเป็นกองอสุภะอสุภังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้อยู่นั้นปัญญารู้อยู่นั้นสอดส่องมองทะลุอยู่นั้นค่อยคลี่คลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอำนาจแห่งอสุภะอสุภังความสกปรกโสมมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละพิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอ เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิคือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญานะเวลาเพลินมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายเฉยๆนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ ต้องพักเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทำงานสั่งสมกำลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิพอสมาธิมีกำลังเรียบร้อยแล้วจิตก็ถอยออกมาทีนี้พิจารณาเรื่อง ด้วยทางด้านปัญญาอสุภะอสุภังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นป่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดหญิงชายเป็นป่าช้าผีดิบไปเรื่อยๆด้วยกันแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่น
เห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขาเห็นเนื้อแดงโล่มองไปไหนก็แดงโล่เหมือนกันนี่เป็นความชำนาญตามจริตนิสัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้ชำนิชำนาญ เรื่องอสุภะสุภังอย่าปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเหมือนเขาคลาดนาไม่นับเที่ยวคลาดนะเอาดูมูลคาดมูลไถละเอียดรอสมควรที่จะปักดำแล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี้ให้ละเอียดรอคล่องแคล่วว่องไวใบพิปัญญาทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลกายนี้มันจะกลายเป็นว่าชาติพิดิบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศกังวานขึ้นที่ใจว่าประชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะนั่นพิจารณาสิก็มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยืนมั่นเข้ามา เรื่องอสุภะสุภังนี่ผู้พิจารณาชำนี้ชำนาญแล้วเรียกว่าทำได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นเมื่อไรเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภะนั้นเข้ามาตั้งกองหน้าไม่ทำลายนี่เอาทดสอบราคะตัณหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภะสุภังไม่ใช่ราคะตัณหานั่นเป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภะสุภังแล้วเอามาตั้งกองหน้าเอาเพ่งดูเนี่ยมิลาทดสอบจะหาตัวราคะแท้มันอยู่ที่ไหนทดสอบดูมันตั้งเอาชุภาไว้อย่างนั้นไม่ทำลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กำหนดกฎเกณฑ์แล้วเอาเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจำนานของอสุภะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทำลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินราคะตัณหาตัวเองจะตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดๆเกียพิจารณานี้เต็มที่แล้วนะเมื่ออันนี้มันเต็มที่แล้วมันควรจัดการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะคือเวลามันเต็มที่แล้วกำหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภะทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าแล้วนั่นน่ะจิตนี่แหละค่อยกลืนเข้ามาเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วเข้ามาเป็นจิตใช่เองเป็นกองอสุภะนั้นไม่ใช่อสุภะนั้นเป็นอสุภะนั้นจิตเองเป็นอสุภะเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอสุภะอันนั้นทันทีอสุภะภายนอกตัวนี้เองเป็นตัวอสุภะทีนี้ก็ตั้งภาพอันนั้นไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานเบื้องต้นในการรู้เงื่อนของสุภาและอสุภาและราคะตัณหาจะตัดสินกันลงที่ตรงนี้พิจารณาเอาอันนั้นละที่นี่ฝึกซ้อมให้จำนี่จำนานพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคะตัณหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุภามันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภากับจิตเองไปเป็นตัวอสุภาราคะตัณหาไปกำหนัดยินดีก็ตัวนี้เองไปกำหนัดยินดีเมื่ออสุภะตัณหามาเข้าเป็นจิตราคะตัณหาอยู่กับจิตแล้วกิเลสก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกับนี้เลยแล้วก็เอาอันนั้นล่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเจนนะไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจำให้ดีนะข้อนี้เอาสุภาษิตฟังให้ชำนาญอย่างที่ว่านี่นะอย่าสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเจนเอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอาเมื่อได้เห็นจริงๆนี้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองแล้วหมุนเข้ามาเข้ามาถึงใจใจเป็นอสุภะเองใจเป็นราคะตัณหาไม่มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันก็ปัดอันนั้นเลยทันทีนี่เข้าใจแล้วนั่นราคะตัณหาจะขาดแล้วได้หลักเกณฑ์แล้วนี่ถ้าเป็น เนยยะอย่างพวกเรานี้ต้องฝึกซ้อมนะพิจารณาเอาวนาอสุภานะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงนั้นแล้วแทนที่จะอยู่นั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมแล้วชำนาญเข้าชำนาญเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต
่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่พิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากองอยู่ที่ใจใจนี่ชำนาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วมันกลืนทันทีกลืนทันทีใจกลืนทันทีที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิตจะพิจารณาสุภะสว่างได้ยังไงตั้งภาพมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไงนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้การพิจารณาตัวนี้ตัวสำคัญมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้รากได้ฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงามผู้เข้าใจในเรื่องราคะตัณหาสุภะสุภังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงทีนี้มีแต่หมุนขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้สำเร็จอนาคามีคือสิ้นราคะตัณหาเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิด อวิหาแล้วเลื่อนไปอัตปาสุสาสุเสียกนิฐานี่สุทธาวาส5ชั้นในมหาในชั้นพรหมโลกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้จะไม่กลับมาเกิดอีกแต่มีหยาบกลางละเอียดนี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราผู้ที่ถูไถไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านผู้ที่เป็นชิปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อธิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละถูไถไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมจิตมันจะละเอียดเข้าไปแล้วหมุนขึ้นเรื่อยแล้วอวิหาตปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเอง จนกระถึงอกนิฐาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานผู้ที่ตั้งพรหมจรรย์อย่างกระตั้งกรณีอย่างเสร็จพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลสซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดนี่สิ้นสุดลงไปแล้วนี่กระตังกระยังงานที่ควรจะทำได้ทำสำเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทำคืองานถอนกิเลสนั่นแหละได้ทำเสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงาน ทำเหล่านี้ที่กล่าวมาตอนนี้ท่านทั้งหลายจะไปหามองดูโน่นดูนี่นะดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน่นทางนี้มาอะไรเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลา2,000-3,000 ปีนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจริงๆมันอยู่หัวใจของเราทำแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการสถานที่เวลาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจให้แก้กิเลสอย่างที่อุบายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ ทำวินัยคือศาสดาของเราทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไป เมื่อเราล่วงไปแล้วนี่บอกว่าศาสดาของเราคืออะไรคือธรรมคือวินัยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับวินัยซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าห่างเหินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านะเราจะว่าการนั้นสถานที่นี่จะเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสตัณหาและเป็นธรรมแก้กิเลสนะแปลนอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบุกเบิกทางเดินพระวินัยท่านสอนว่ายังไงอย่าข้ามเกินนะอย่าล่วงเกินเป็นอันขาดพระวินัยท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็นสองภาคทางพอข้ามนี่ปั๊บลงเหวลงบ่อแล้วถ้าข้ามเกินพระวินัยลงเหวลงบ่อแล้วทำก็ศรัทธาวิญญาณสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมุนเข้าไปความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี่เรียกว่าทำก้าวทำให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสดาทำก็ศาสดาให้เราก้าวเดินวินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยำเท่ากับตามพระพุทธเจ้าด้วยพระวินัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเราแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากธรรมจากวินัยนี่ไม่ได้เลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระพุทธเจ้าที่นู่นที่นี่มรรคผลนิพพานอยู่
เดือนนั้นเดือนนี้สถานที่นั้นที่นี่มันมีแต่มืดกับแจ้งกิเลสไม่มีมืดไม่แจ้งแต่อยู่หัวใจเราธรรมก็ไม่มีมืดไม่แจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันกิเลสครั้งพุทธกาลแต่ครั้งก่อนก็กิเลสประเภทเดียวกันธรรมก็เป็นธรรมประเภทเดียวกันแก้กันตกมาโดยลำดับดาธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสสังหารกิเลสเป็นลำดับดาทำไมมาอยู่กับเราจะคือจะล้าสมัยไปทันสมัยล้ำยุคตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอเอาพิจารณานักปฏิบัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตนอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่าศาสดาคือธรรมวินัยนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี่เลยมรรคผลนิพพานจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเราตามหลักธรรมวินัยที่ชี้บอกไปโดยลำดับนาอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมรรคผลนิพพานอยู่ที่หลักธรรมหลักวินัยเอาก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ถึงนี่ผู้ปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังอย่ารอแหละทำอะไรให้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะมีสติและปัญญาก็จะค่อยออกยิบยิบยับยับถ้าคนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่านะสติขาดสักอย่างเดียวแล้วเลอะเทอะไปหมดความเพียรก็ล้มเหลวถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่อธิบายให้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วเนี่ยเลื่อยขึ้นไปสตินี่จนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาสติมหาปัญญาการก้าวเดินของ ความเพียรของจิตใจนี้จะเป็นละเอียดเป็นลำดับลำดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอสุภะสุภังนี้แล้วขาดจวันไปแล้วจิตจะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดแล้วจะว่างหรือเป็นอวกาศไปแล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัติพิจารณาเรื่องนามธรรมที่เกิดกับจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจากจิตเรื่องอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาเกี่ยวกับรูปนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคะตัณหาขาดสะบั้นออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนี่ยแต่ว่าอนิจจังก็ดีหรืออนัตตาก็ดีจะอยู่ในนามธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชชานั่นแหละตามเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ไปถึงอวิชชานี่แหละการพิจารณามันว่างไปหมดนะพอหมดรูปธรรมนี่แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลำดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นอวิชชาถอนพรวดออกหมดเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะว่างทั้งภายนอกคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมดว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรกกิเลสขาดจะบั้นคืออวิชชาขาดจะบั้นลงไปจิตก็ว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในปล่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงธรรมเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่วนหาที่ตรองติไม่ได้เลยนี่ละจิตเมื่อได้รับการบำเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บำรุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจะแนะนำสั่งสอนพระเนรทั้งหลายเนื่องจากงานของผมนี่ยุ่งมากยุ่งมากและธาตุขันก็ไม่ค่อยอย่างเป็นไปอย่างว่าล่ะล้มลุกคลุกคลานไปอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจตัวเองเทียบกับหัวใจคนอื่นเป็นยังไงบ้างนี่ละมันคิดยับออกไปถึงเรื่องที่เป็นความไม่ดีต่อผู้อื่นผู้ใดยกทอดยกกรผู้ใดนี่คือเราเป็นมหาโจรแล้วนะนี่เริ่มเปิดแล้วในหัวใจของเรามันจะลุกลามออกไปกระทบกระเทือนผู้อื่นให้เสียหายไปตามกันโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นผู้ก่อไฟเผาโหกตัวแล้วก็ไปเผาโหกคนอื่นให้จำไม่ดีตรงนี้ทุกคนดูกันดูด้วยความเมตตาสงสารดูด้วยความเป็นธรรมอย่าดูด้วยการเพ่งโทษเพ่งกรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสดูกันด้วยความเป็นธรรมเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันได้ผาสุกร่มเย็นมาตลอดถ้าดูด้วยการเพ่งโทษเพ่งกรมองเห็นปั๊บนี่เพ่งโทษเพ่งกรไปแล้วมีแต่เรื่องกิเลสออกทำงานก่อนแล้วก็ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ตัวเองไม่ยอมตำหนิ
ตัวเองไม่เห็นโทษตัวเองคนนี้ไปที่ไหนก่อไฟไปที่นั่นแหละไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสให้ดูหัวใจตัวมันเป็นอยู่นี่ แล้วจะมีความสงบร่มเย็นไปการปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนี่ผมต้องได้เก็บความรู้สึกต้องเป็นผู้อดทนบางทีคือกิเลสมันดันออกมาอยากพูดอยากจ้าอยากดุอยากด่าเขานั่นกิเลสมันดันออกมานี่เก็บความรู้สึกเก็บไว้แล้วอย่าพูดสงบปากปิดปากสิ่งไม่ควรพูดอย่าพูดสิ่งที่เป็นภัยออกจากปากเป็นภัยทันทีสิ่งที่เป็นคุณออกจากปากเป็นคุณเป็นธรรมทันทีให้รักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ตั้งใจแบบพุทธปฏิบัติ ทุกคนทุกคนหัวใจมีด้วยกันหวังพึ่งตัวเองหวังพึ่งเราผู้บำเพ็ญด้วยกันนั่นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่เข้าพรรษาแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปละนั่นก็จะมีถวายลังที่ตุดงที่เคยปฏิบัติมาทุกปีประชาชนทั้งหลายวิสตาก็มาใส่บาตรตามที่เศษที่ปากไว้แล้วเอาเถื่อกำแพงเต่าเนี่ยเป็นแบบฐานเรียกว่ารับมาถึงนั้นแล้วก็หยุดนี่เราเอานี่เป็นบาตรฐานไปเลยพระท่านบิณฑบาต แล้วเราก็ใส่บาตรมีเท่าไหร่ก็เราก็ใส่ตามศรัทธาของเราพระท่านรับมาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของท่านเองเนี่ยนี่ข้อวัดปฏิบัติประจำพระก็คือไม่รับที่เขาจะมาถึงวัดแล้วเขาใส่บาตรเขาถวายธุดงค์ข้อนี้ถ้ารับขาดธุดงค์เนี่ยท่านไม่ใช่ยื้อหยิ่งจอหองนะธุดงค์บังคับไว้ให้เป็นผู้มีความมักน้อยได้มากได้เท่าไรก็ตามเอาเพียงเท่านี้เท่านี้เพื่อจะดัดกิเลสตัวมันโลภมากกินไม่พอนั่นเองตีลงมาธรรมะจะได้ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่การปฏิบัติตนครั้งพุทธกาลท่านหนักแน่นในการประกอบความภาคเพียรมากทีเดียวนะดูในตำราประกาศป้างๆอยู่ในตำรานี่ก็ได้เรียนมาพอประมาณจึงพูดได้แต่เม็ดเต็มหน่วยตามกำลังของเราที่ศึกษาเราเรียนมาท่านเน้นหนักทางการแก้กิเลสทั้งนั้นนะประกอบความภาคเพียรไม่มีงานอะไรในพระสำหรับครั้งพุทธกาลมีตั้งแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเที่ยวอยู่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้อยู่ที่หาที่สงบสงัดโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพื่ออัดเพื่อทำประกอบความภาคเพียรนี่ครั้งพุทธกาลเรื่อยมาเรื่อยมา ขั้นต่อมานี่ก็กิเลสมันก็ยกทับเข้ามาทับเอาทับเอาเรื่องการเรื่องงานเรื่องวัตถุต่างๆมากองอยู่ในวัดกองอยู่ในพระในเรียนไปหมดแล้วเวลานี้ทำภายในใจไม่ค่อยสนใจนะและสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดสร้างวาพออยู่ได้เท่านั้นเองสถานที่อยู่พออยู่ได้หลับนอนได้พอกระต๊อกกระแตกท่านบอกว่าลุกขมูลในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้นั่นพุทธเจ้าสอนไว้นี่เราอยู่ก็เราเป็นคนไม่เหมือนสัตว์ก็มีที่มุงที่บางกระต๊อบกระแตบอยู่พออยู่ได้เท่านั้นพอขอให้ได้ประกอบความภาคเพียรด้วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เป็นที่เหมาะสมและถูกต้องตามจารีตประเพณีของพระอริยะทั้งหลายสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าพาดำเนินมาอย่างนี้อย่าปล่อยอย่าวางความเพียรให้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้มีความเพียรเรื่องชำระกิเลสกิเลสจะขาดสะบั้นไปเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลกิเลสตัวใดไม่เหนือธรรมไปได้เลยธรรมนี่ปราบให้เรียบบุตรเนี่ยจำให้ดีในข้ออันนี้นะเรื่องการปฏิบัติอย่าอ่อนข้อใครปฏิบัติยังไงการอดนอนผ่อนอาหารให้เป็นตามจริตนิสัยของแต่ละรายละลายไปเช่นผ่อนอาหารผ่อนไปยังไงภาวนาไปยังไงผ่อนอาหารอดอาหารภาวนาไปยังไงนี่เราต้องสังเกตตัวเราเองอันนี้คนอื่นคนใดไปบังคับไม่ได้และคำอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าสำหรับผมเองเคยปฏิบัติมาอย่างนี้การผ่อนอาหารมีในธรรมมีอยู่แล้วการอดอาหารนี่ท่านมีบอกไว้สองแยกคือถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดและปราบอวัตทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวถ้าก็คือหมายความว่าไม่อดแต่ถ้าอดเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความภาคความเพียรอดเถิดตถาคตอนุญาตนี่มีข้อแง่มีแง่อยู่อย่างนี้ถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปรับอวัตติโทษตลอดเวลาทุกความเคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อประกอบความภาคเพียรแล้วอดเถิดแล้วตถาคตอนุญาตนั่น
ท่านว่าอย่างนั้นเรื่องผ่อนอาหารก็เหมือนกันตามเป็นนิสัยของเราเราอดอาหารก็ดีผ่อนอาหารก็ดีเราไม่ได้ตรัสรู้เพื่ออดอาหารผ่อนอาหารตรัสรู้ด้วยความเพียรของเราอันนี้เป็นเครื่องหนุนให้ประกอบความเพียรได้ความสะดวกสบายเราก็ประกอบความเพียรได้สะดวกสะดวกแก้กิเลสไปได้คล่องตัวถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องการอยู่การกินนี้เวลากินมากๆมันทับนะกินมากนอนมากขี้เกียจมากนั่นราคะตัณหาก็เริ่มพองตัวขึ้นมาอยู่ในหัวใจนั่นแหละ มันไม่ได้ออกมาแสดงทางร่างกายนะมันยิบแยบขึ้นภายในใจสำหรับผู้จะฆ่ากิเลสตัวสำคัญเหล่านี้แล้วท่านจะถือเป็นเหตุอันร้ายแรงมากมันยิบแยบขึ้นมานี่จะสะดุ้งทันทีแล้วแก้รีบแก้กันทันทีเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการบริโภคเดี๋ยวการประกอบความเพียรเราก็สะดวกเราพออาหารไปได้พอดีพอดีขนาดไหนเอายึดเอาเป็นหลักผู้อดอาหารก็ตามแต่ที่จะอดได้มากน้อยให้พิจารณาตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องอัธยาศัยเราของเราที่จะใช้ความเฉลียวฉลาดรอบครอบทั้งหลายปฏิบัติความเพียรถ้าปฏิบัติไปเฉยทำไปเฉยไม่ได้นะไม่ได้เรื่องไม่ได้คิดด้วยสติปัญญาซะก่อนเดินจงกรมก็เดินไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องได้แล้วไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่มีอย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะต้องมีสติการทุกอย่างต้องมีสติปัญญารอบตัวอยู่ตลอดเวลาทดสอบบวกลบคูณหารในตัวของเราอยู่เสมอนี่แหละผู้จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้หลักธรรมหลักวินัยสมบูรณ์แบบมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบอยู่กับหลักธรรมหลักวินัยอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนให้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยธรรมด้วยวินัยอันนี้แหละถึงที่สุดพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอาก้าวไปเดินไปไม่บกพร่องพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนี่เราได้มาพบพุทธศาสนายิ่งมาบวชเป็นพระนี่ด้วยแล้วก็ยิ่งเลิศเลอเอาให้จริงให้จังให้เห็นมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อเราทุกคนมรรคผลนิพพานเอาปฏิบัติมรรคผลนิพพานเป็นศูนย์กลางใครมีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะเป็นไปตามความสามารถของตนนั่นแหละนี่แหละให้จำให้ดีสำหรับประชาชนญาติโยมก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเราจะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับตนในข้อใดบ้างใน3เดือนนี้อย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์เช่นผู้ที่เคยให้ทานอยู่แล้วมีขาดบ้างทำบ้างนี่เอาตั้งใจไว้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่ขาดแม้ไม่ได้ให้ทานวันหนึ่งได้ใส่บาตรองค์เดียวก็ยังดีไม่ขาดนั่นให้ปักไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์รักษาศีลยังไงเอารักษาเราจะเป็นผู้รักษาตัวของเรานี่รักษาศีลก็ศีลเป็นสมบัติของเราคือรักษาตัวของเรานั่นแหละนี่เอาให้ดีใครมีความละรวมอะไรๆในการประพฤติตัวโกโลโกโสให้ดัดลงด้วยธรรมไม่มีธรรมดัดไม่ได้นะชิบหายต้องเอาธรรมไปดัดสันดานเลยเช่นเคยกินเหล้าเมายาสุอลาลาลีอะไรตัดขาดลงไปขาดลงไปด้วยธรรมอย่างอื่นตัดไม่ได้นะถ้าเอาธรรมตัดนี่ขาดสะบั้นไปเลยท่านเลยว่ากันจดจำการประกอบความภาคความเพียรเอาให้ดีทุกคนไม่ดูใจตัวเองใจคนอื่นกับใจของเรามันเหมือนกันนั่นแหละดูเขาดูเราเฉลี่ยความรู้ความเห็นเข้าหากันมองดูกันอย่าเอาความเพ่งโทษเพ่งกรไปดูเรามันเป็นนักโทษเดี๋ยวนะอย่างนั้นน่ะไปมองใครมีแต่นักโทษไปหาขโมยจ้องโทษคนนั้นโทษคนนี้ตัวขโมยใหญ่คนนี้หาสาระไม่ได้อยู่ที่ไหนขวางโลกทะเลาะบ่แว้งกันออกมาเมื่อทนไม่ไหวพูดแป้งแป้งแป้งออกมาแล้วเอาละทะเลาะกันใช้ความสติปัญญาดูหัวใจตนเองหัวใจเขาดูไม่ควรว่าจะไปว่าดูแล้วให้อภัยกันอย่าไปดูแล้วไปดูถูกอย่าหยามเขาดูด่าว่าเก่าเขาเนี่ยใช้ไม่ได้นะดูแล้วก็แนะนำกันด้วยความเมตตาสงสารชื่อว่าเป็นธรรมผู้ฟังก็ฟังโดยธรรมอย่าทะนงตัวอย่าโอ้อวดความรู้วิชาทุกอย่างมันความรู้วิชาของกิเลสความรู้วิชาของธรรมสอนลงไปให้ยืดให้เกาะความรู้ของกิเลสนั้น
สอนลงไปก็เป็นกิเลสไปว่าเขาไปมันก็เป็นกิเลสรับกันมาแล้วกัดกันเหมือนหมาใช่ไม่ได้นะพากันตั้งอกตั้งใจวันนี้ก็เห็นจะพูดเพียงเท่านี้แหละแล้วต่อไปให้พากันประกอบความภาคเพียรพาเนตรเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้จริงให้จังนะการภาวนาดังที่พูดแล้วนี้ถ้าอยู่ในธรรมอะไรให้ตั้งสติทำความภาคเพียรนั้นให้ดีอย่าปล่อยสตินะสตินี้สำคัญมากทีเดียวตั้งแต่พื้นจนเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่มีคำว่าจะคือจะล้าสมัยเป็นความจำเป็นอย่างมากตลอดไปเลยท่านองค์เป็นมหาสติมหาปัญญาคือว่าแก่กล้าสามารถจนกลายเป็นมหาแปลว่าใหญ่แก่กล้าสามารถขึ้นเป็นมหาสติมหาปัญญาสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถฆ่าฆ่ากิเลสตัววิชาปัญญานั่นแหละจะขาดสะบั้นลงไปด้วยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยตั้งไปที่แรกถึงขั้นนั้นแล้วขาดสะบั้นไปเลยแล้ววันนี้ก็เห็นว่าสมควรการเทศนาว่าการนั้นผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเทศสั่งสอนหมู่เพื่อนนะดูเอาเถอะงานของผมยุ่งไปหมดธาตุขันธ์ก็ไม่อำนวยแล้วงานก็ภายนอกอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ได้ว่างเลยว่างนะจนกระทั่งอิจฉาละอาใจจะออกมาจากกุฏิจะไปดูการดูงานในวัดในว่าออกไปไหนไม่ได้มันลุมเอาพูดให้ชัดเจนพอเห็นหน้าแล้วไม่ได้แล้วลุมก็มามันรำคาญนะเวลาเทศก็เทศให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วอยู่ที่ไหนก็ยกมือไหว้กราบอยู่นั่นก็แล้วกันนี่ลุงก็มาหลวงตาหลวงตาสันท่าเนี่ยจะว่างานเราเนี่ยมันรำคาญไปที่ไหนลุงหาอะไรดูใจของตัวเองไหว้ท่านนั่งไหว้อยู่นั่นก็ได้เป็นอะไรไปลุงหาอะไรเนี่ยที่ให้รำคาญ เวลาเทศก็เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปแล้วยังมาลุมอีกตามอีกมันยุ่งกันเปล่าๆนะมาเนี่ยเขาไม่ได้มาฟังเทศนี่นะเนี่ยเล่นกับเขาก็ไม่เป็นไรเขามาลุมกับเราก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาเทศเขาไม่ได้ฟังเขาก็เอาบางว่างนั้นเขาไม่เป็นไรไอ้คนนี่สิฟังเทศฟังธรรมอยู่ไม่แล้วพอมองเห็นที่ไหนแล้วลุมด้วยกันหรือยิ่งบอกว่ารำคาญพูดให้ฟังชัดเจนอย่าลุมนะไปที่ไหนเราจะไปของเราเองเราไม่ให้ใครลุมเราไปด้วยเหตุด้วยผลของเราเรามีธุระของเราอะไรเราไปวัดนี่อยู่ในความปกครองของเราต้องได้ดูแง่นั้นแง่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ออกตรวจตาภาธิอยู่ตลอดอะไรควรจะสั่งเสียอะไรต้องได้สั่งเสียนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ออกไปอยู่เรื่อยๆดูนั่นดูนี่ไม่ใช่ออกไปเฉยๆแล้ววันนี้เทศเพียงเท่านี้ก็เห็นว่าจะพอสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเทศไปก็เหนื่อยเทศไปเหนื่อยไปเทศได้กี่นาทีละฮะฮะ63ครับโทษได้ชั่วโมงนะวันนี้เสื่อชั่วโมงกับ3นาทีนับว่าเทศได้มากนะเดี๋ยวนี้นับว่าเทศได้มากสามธรรมดาไม่ได้มากรถเทศสอนพระแต่ก่อนนี้เราชั่วโมงกว่าตลอดแหละประมาณชั่วโมงครึ่งมีเทศสอนพระเราโดนชั่วโมงครึ่งมันต่อมามันก็ลดลงจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เป็นค่าเทศได้40 นาที40 กว่าหรือ50 นาทีเท่านั้นวันนี้ได้ชั่วโมง3 นาทีนับว่าเก่งมากนะโธ่หลวงตาบัวมาเก่งบ้านแก่ไว้แล้วเทศได้ชั่วโมง3 นาทีเก่งบ้านแก่ว่าแล้วมีอะไรอีกไหมล่ะพระเราที่มีเรื่องอะไรหมดไหมแต่พระวัดต่างๆนี่ที่มาอยู่นี่เต็มนี่วัดไหนแอ้งก็มีวัดไหนนี่มันพอกลับไปแล้วก็ไปเข้าพรรษาตนเองทางนี้ก็เข้าพรรษาที่นี่ไปพากันเร่งนะความเพียรเอาให้หนักนะอย่าให้ว่างสติกับจิตอย่าให้ว่างจากกันเอาให้จริงให้จังเรื่องจิตเสื่อมผมก็เล่าให้ฟังแล้วนั่นละมันน่าเข็ดไหมล่ะควรจะเข็ดทุกคนพอได้ปรากฏขึ้นมาแล้วให้บำรุงรักษาให้ดีอย่าเผลอตัวนะผมนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันไม่รู้จักวิธีรักษาไปเผลอตัวทำกฎหลังหนึ่งตอนนั้นแล้วนะยังไม่เสร็จภาวนาเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวตายเป็นยังไงอย่างนี้
รีบร้ายกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วออกเลยมันหมดเสื่อมจนหมดตัวโอ้ยเป็นทุกข์มากนะจิตเสื่อมเนี่ยอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ผมนี่เป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงเข็ดถึงขนาดนั้นหาว่าจิตเราเสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันก็เข้าแบบพระโคติกัดคือจะทนต่อไปอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่จิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้เพราะมันจึงมัดกันตลอดเวลาเลยเพราะความเข็ดหลับอิ่มพอนั่นแหละเข็ดมากที่สุดเลยมันจึงไม่ได้เสื่อมอีกแล้วฟาดกันเลยพระโพธิสัตว์ท่านเสื่อมเพียง6 5หนหนที่6นั้นท่านเอามีดมาเฉือนคอตัวเองไอ้เรานี่เมื่อมันทนไม่ไหวมันจะเป็นได้นะนิสัยใจอย่างนี้นะมันจะเป็นได้เพราะยังถึงสกัดกันเลยว่าถ้าเรายังไม่ตายจิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้นะคือมัดกันตลอดเวลาเลยเพราะเหตุนี้มันจึงไม่เสื่อมไม่เสื่อมดังนั้นมาไม่เสื่อมก็เรารู้จักวิธีรักษาเผลอตัวแล้วมันเสื่อมแล้วจึงเป็นครูอย่างเอกใช่ไหมโอ้ทุกข์มากจริงนะมีเสื่อมอยู่ไหนหาความสบายไม่ได้มันอะไรอยู่ในหัวอกนะเป็นทุกข์สุมอยู่เหมือนไฟไหม้กองแกลบนั่นแหละสุมอยู่นี่เลยก็จะพบทุกอย่างเราก็ดีนะก็มาพูดให้บรรดาพระเนรทั้งหลายฟังก็คือความผิดความพลาดของเรานั่นแหละทำให้จิตมันเสื่อมไปเนี่ยพยายามปรับตัวอีกถึงได้เจอมาเอากันอย่างปักกันเลยปักได้เลยอย่างว่าทางเป่งซัดเลยไม่ให้เผลอเนี่ยได้ไงอย่างนั้นไม่เผลอจริงนะโอ้ทุกข์มากนะการบังคับจิตนี่ทุกข์มากที่สุดบังคับจิตด้วยสติเนี่ยทุกข์มากที่สุดเดียวครูไม่ยอมให้เผลออยู่ทั้งวันไม่ยอมให้เผลอมันจะทุกข์มากทุกข์มากขนาดไหนพึ่งยาวสิไม่ปล่อยตัวเนี่ยฟาดซะจนแปลงก็เป็นตายก็ตายเอาประกันกันเลยไม่ให้เผลอก็ไม่เผลอจริงนะเนี่ยเราจ่อกันอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเวลามันเคลื่อนมันหนักอย่างนี้นะเอาจนกระทั่งถึงที่แล้วฟาดสมบูรณ์ผลได้โดยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะมีความสุขยิ่งกว่าจิตที่หมดเรื่องแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องรักษาอะไรไม่มีพูดตรงๆอย่างนี้อ่ะไม่มีรักษาเพราะจิตนี่มันคอทุกอย่างจะไม่รักษาอะไรเนี่ยเวลามันไม่พอมันคว้างานความไฟเผาตัวเองต้องตื่นเลยพอถึงขั้นที่ว่ามันพออย่างนั้นพอตลอดไปด้วยไงไม่ใช่พอธรรมดาคือแบบบังคับบังคับรักษาตัวอย่างนั้นแล้วพูดจริงไม่มีถ้าพูดแบบโลกนั้นแล้วไปแบบอิสระอยู่แบบอิสระยืนเดินนั่งนอนแบบอิสระหรือเป็นเหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาเป็นเจ้าของอันนี้นะธรรมชาตินี้ก็ไม่มีแต่เป็นอิสระอยู่ในตัวของตัวเองเมื่อความทุกข์ที่เราทุ่มมาถึงขั้นนี้แล้วย้อนหลังไปวิญญาณความเพียรเป็นเครื่องหนุนถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่รู้อย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่รู้อย่างนี้เพราะความเพียรเรามันหนักแล้วก็ท่านทุกข์มากที่สุดการฆ่ากิเลสไม่มีงานใหญ่ที่จะหนักมากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนะฆ่าแบบจะเอาเป็นเอาใจเอามรรคผลนิพพานจริงทุกข์มากสำหรับพวกเราผู้เลยยะพอถูพอใจไว้ส่วนทรัพย์ทิพย์ปัญญาผู้ที่รู้ได้เร็วไม่ว่าท่านถามไปเลยไอ้พวกเราคือมันมีต้นทุนน้อยสิต้องหาแค่เป็นกับกายทั้งผู้มีต้นทุนมามากๆก็ผางเดียวไปเลยมีพวกอุคติจังอยู่วิปัสสิจังอยู่นัยยะปัชชะปรมะอุคติจังอยู่นี่รู้รวดเร็ววิปัสสิจังอยู่แล้วตั้งวันนิดหน่อยเดินตามหลังกันไปส่วนนัยยะนี่ต้องมีโฉมมีสายมีฟัดมีเหวี่ยงกันเต็มที่
แล้วก็ขึ้นได้ลงได้นะพอเราเผลอมันก็ลากเราลงถ้าเราเข้มแข็งเราลากขึ้นได้ไปได้เราเยอยันเป็นผู้พอชักจูงไปได้ไปเอาแรงนะแนะนำสั่งสอนชักจูงไปได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้เข้าใจไหมถ้าใครมีความขยันหมั่นเพียรก็ขึ้นเรื่อยๆผู้ใดไม่มีความขยันหมั่นเพียรงานหลับข้อข้อไม่จะจมเลยกุศลธรรมาในหมอนกันเลยเข้าใจไหมพวกนี้พวกกุศลในหมอนกันเนี่ยเอ๊ะมีพระต้องอยู่ในป่าในเขาก่อนเฉพาะเวลาสมัยพ่อแม่ของอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ใหม่แหมผ้าเนี่ยเด็ดจริงๆนะความผ้าความเพียรเด็ดมากทีเดียวก็มีต้องต้องโผล่ร่วมใจมีแม่เนี่ยเครื่องยืนอยู่อยู่ภายในใจยืนอยู่ต่อมาก็ค่อยจางค่อยจางไปอันนี้ก็เชื่อเยอะวิธีภาวนาให้พระฟังมากกว่าประชาชนเพราะการงานพระก็ได้ฟังแค่สิ่งหนึ่งประชาชนมันฟังทุกวันจนขี้เกียจพวกนี้เนี่ยพระอยากฟังอะไรก็ไม่ได้ฟังเพราะเราไม่มีโอกาสเวลาเวลาที่จะเทศให้ฟังเป็นงานนี้จะกำปีอย่างนี้ขวบเข้าพรรษาจะมาเทศให้ฟังวันหนึ่งวันนี้นะนอกจากนั้นไม่ค่อยมีเวลาเทศนะจะก่อนเทศแต่วันบ้างอาทิตย์หนึ่งบ้างสิบวันบ้างเชิดตลอดมาพออายุเก้าเขาแปดสิบหยุดจากนั้นก็เลยเป็นช่วยบ้านช่วยเมืองเขามาพลิกใหม่เลยไปทั้งโลกไปหมดเลยไม่ยังมีเวลามาสอนพาเงาวันนี้ได้สอนบ้างวันนี้ก็ไม่มากอะ63 นาทีก็ยังว่ามากอะในวัยนี้วัยแก่คือของเราก็เหมาะกะให้พระพอดีพอดีไม่มากเกินเพราะฉะนั้นถึงดุพระจะที่มากกว่ากำหนดเสือพระเต่าเคยอยู่แล้วมาอยู่มาง่ายอย่างนั้นไม่ได้เมื่อมันเต็มแล้วต้องออกออกพระเก่าใครก็ต้องออกมาขี่หลังเขาเนี่ยไปเชี่ยวอยู่จ้ะเจ้าของก็เชี่ยวอยู่ผู้มาก็มาก็สอยังทำด้วยกันเนี่ยผู้มาใหม่ก็แสวงทำผู้อยู่เก่าก็แสวงทำเนี่ยเมื่อมันเต็มแล้วก็ต้องเต็มหรือว่าพระเก่ามาเก่าเคยอยู่แล้วมันเคยอยู่นี่พระนี่เป็นแสงอยู่เคยอยู่กับเราเราไม่อยากพูดว่าหมื่นนะว่าเป็นแสงงานจะงานจะเท่าไหร่ตั้งแต่พ.ศ. 2493แล้วพระปัดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังปัดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไหลก็มาจนเต็มแล้วมันถึงแล้วไปอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เคยคิดนะว่าจะมีเพื่อนมีฝูงมากตลอดถึงได้ช่วยประชาชนทั่วประเทศไทยว่างั้นเถอะเพราะวิทยุนี่ออกทั่วเราประเทศทั่วประเทศไทยนะแล้วก็ไม่เคยคิดเวลาออกก็ออกคนเดียวจริงออกก็ออกตามนิสัยนี่แหละว่าออกออกจริงๆไม่มีไม่ใครติดตามเลยเราไปองค์เดียวองค์เดียวพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ส่งเสริมด้วยสำหรับเราองค์เดียวนะเท่านั้นท่านดุนะไปองค์เดียวไปทำไมเนี่ยบางทียังไปสององค์ยังท่านยังมาไปหาอะไรเนี่ยแต่สำหรับเรานี่โอ้หนุนเลยเจ้าท่านก็คงเห็นความตั้งใจของเรานั่นแหละทุกอย่างเราตั้งใจตลอดเวลาแม้อยู่ในวงพระเนรมากๆอย่างวัดป่าน้องผืออย่างนี้นะพระเนรมากขนาดไหนพูดจะว่ายอตัวหรือไม่ยอเอาคำจริงมาพูดในวัดนั้นเราถือธุดงค์องค์เดียวแต่เราไม่เคยพูดให้ใครฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทราบแน่อย่างนั้นนะท่านถึงนี่อยู่ๆท่านปุ๊บปั๊บเอาเข้าในบาตรเอาของในบาตรท่านมาใส่บาตรเราเออศรัทธามาสายศรัทธามาสายมาปุ๊บปั๊บเปิดบาตรเราเลยขอใส่บาตรขอใส่บาตรใส่บาตรเราท่านนานๆท่านทำทีหนึ่งท่านไม่ทำบ่อยนะแต่ถ้าทำอะไรเราต้องได้ฉันให้ท่านละจะว่าไงท่านเป็นจอมปราดเรามันจอมโง่ว่างั้นเถอะนี่เราทำเราคนเดียวอยู่ในวัด
เต็มวัดอยู่นั่นน่ะพระเนรสมาทานทุดงไปเอ้าว่าไปว่าไปสองสามวันล้มเหลวล้มเหลวล้มไปหมดทั้งวัดนั่นนี่พูดจริงๆไม่ล้มลงปากลงตรงไหนขาดสะบั้นไปเลยเจ้าไม่ได้รอแลนี่ทำอะไรทำผู้เดียวคนเดียวของเราแล้วมีเท่าไรได้ฉันพอฉันก็ไม่อิ่มอยู่กับพ่อแม่อาจารย์มั่นมันพระหลายพระหลายองค์พรท่านนั้นละแต่ไม่อิ่มเป็นประจำฉันจะประมาณสัก60-60%นะมั้งหรือ60-70%ในย่านนี้เท่านั้นนะไม่อิ่มนะไม่อิ่มตลอดแต่ฉันอยู่ตลอดนะอยู่กับท่านพอคนเดียวไปแล้วที่นี่แล้วจะกินจะเป็นจะตายอดที่กี่วันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อยู่คนเดียวเรานั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนก็ได้ฉันเพราะได้ทำงานมันหนักนะเราอยู่กับหมู่เพื่อนในวัดน้องผือโถหนักมากคอยดูสอดส่องพระเนรให้เป็นความสงบเงียบไม่ให้ละเกละกะหูตาท่านเพราะเราไปเองท่านไม่นิมนต์เรามามาเราไปละเกละกะท่านหาอะไรนี่ที่เราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลพระเนรนี่แหละที่ได้ฉันจังหันอยู่ตลอดแต่ฉันไม่อิ่มใกล้พอดีกับงานของเรานอกจากออกไปแล้วอยากฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเราเองเราทำอย่างนั้นอยู่กับน้องผือนี่ไม่เหมือนบ่อยกลางวัดนะเราจะตายจริงๆนะดูแลสอดส่องดูพระดูเนรเพื่อความสงบท่านรู้อย่างลึกๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเวลาเราจะไปไหนแล้วต้องกราบเรียนถามโอกาสของท่านตะก่อนว่างยังไงไม่ว่างยังไงบ้างก็ท่านมาไม่มีอะไรแล้วมาดังนั้นก็อยากจะกราบนักการลาไปเที่ยวภาวนาสักพักหนึ่งแล้วก็บอกสักพักหนึ่งไม่ได้ยืดยาวกว่านั้นนะบอกว่าสักพักหนึ่งท่านดูการอุกาของท่านท่านไม่อยากให้ไปนะก็เพราะเห็นพระเนรเนี่ยเวลาเราอยู่เป็นยังไงไงเวลาเราไปแล้วเป็นยังไงนี่พระเนรจะละเกียรติการให้ท่านเห็นจนได้นะแต่ท่านไม่พูดว่าไงนะพอเราพูดอย่างนั้นแล้วท่านนิ่งนะนิ่งแล้วก็รู้ท่านนะไม่อยากให้ไปแต่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราอีกอันที่บางทีเรื่องผ่านไป3วัน4วันเหมือนว่าแล้วไปเลยถ้าท่านไม่ซ้ำอีกเราก็พูดไม่ได้นะเช่นอย่างกราบลาไปเที่ยววิเวกนี้ท่านนิ่งนะท่านไม่ตอบเราก็ไม่ตอบคำอีกนะเฉยเลยถ้าท่านไม่อนุญาตท่านไม่พูดว่าไงเราก็ไปไม่ได้นะเราเคารพท่านขนาดนั้นนี่ท่านมีวันไหนท่านจะมีโอกาสดีท่านเหมาะสมแล้วนี่อยากไปเที่ยวก็ท่านมาให้อยากท่านมาหาอยากไปเที่ยวไปได้นั่นท่านว่าแสดงว่าท่านเปิดแล้วนั่นไปได้แล้วที่นี่คิดว่าจะไปทางไหนล่ะนั่นท่านถามจะไปทางนั้นทางนั้นแล้วไปกี่องค์ไปองค์เดียวหัวผางขึ้นเลยนะท่านมาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นที่ตามพายให้ท่านไปทำความเพียรอยู่องค์เดียวอย่าไปยุ่งท่านนะนั่นเราก็ไม่เคยสนใจใครกับใครเพราะมีร่มโพร่มใสใหญ่อยู่นั้นแล้วเราไม่คิดว่าใครจะมาจดจ้องมองดูเราอยู่นะเราทราบได้ตอนพ่อแม่หูจานมรณภาพนี้เกาะครึบเลยนะโถพี่ลึกไปดันเราก็แทบเป็นแทบตายขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนไปอยู่คนเดียวขโมยกลางคืนกลางวันขโมยทั้งนั้นละไปองค์เดียวหนีจากหมู่จากเพื่อนเพราะอยู่ความเพียรเราไม่สะดวกยิ่งการประกอบความเพียรถึงขั้นอัตโนมัติของความเพียรแล้วนี้อยู่กับใครไม่ได้เลยนะต้องอยู่องค์เดียวทั้งวันทั้งคืนใครเขามายุ่งไม่ได้เลยเรียกว่าองค์เดียวตลอดเวลาเลยนี่ความเพียรอัตโนมัติเป็นความเพียรอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั่นก้าวเรื่อยเรื่อยเรื่อยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยอย่างนี้นั้นใครติดไม่ได้ใครอยู่ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้เลยต้องไปคนเดียวตลอดเวลาคือความเพียรไม่มีเหินห่างกันเลยติดพันกันตลอดถึงขั้นธรรมะที่ก้าวแล้วเป็นอย่างนั้นหมุนตลอดถอยไม่ได้เลยถอยไม่ได้เลยนี่พอเป็นอย่างนั้นแล้วเรือพ่วงอะไรมันจะมาให้เรายุ่งปาดทีเดียวขาดสะบั้นไปหมดไปแต่องค์เดียวองค์เดียวตลอดประกอบความเพียรเราไปองค์เดียวของเราทั้งนั้นแหละไม่มีใครติดตามไปด้วยไม่ให้ไปเราไปคนเดียวมันถ้าไปสองคนก็เป็นน้ำไหลบ่าทางนั้นทางนี้ทั้งสองสามองค์ไปแล้วโอ้ยแล้วท่านไม่เรื่องไม่ไป
แต่สององค์ก็ยังไม่ให้ไปว่ะไปองค์เดียวมันเป็นองค์เดียวไปตลอดเดินจากนี่ไปถึงนู่นเป็นความเพียรตลอดเดินจงกรมไปเลยคนเดียวไม่มีน้ำไหลบ่าถ้าไปสองคนก็แยบดูนี่เราแยบดูนี่มันเป็นน้ำไหลบ่าแต่ไปคนเดียวมันพุ่งเลยอยากกินก็กินกี่วันก็ช่างไม่กินก็ไม่กินเวลาจะเป็นจะตายมันอยู่กับตัวเองจะตายกินก็บินสบายมาฉันใช่บ้างนะเพราะเด็ดความเพียรนั่นเองไม่ใช่อะไรนะคือธาตุขันธ์ของเรานี่มันบำรุงง่ายกำลังของธาตุขันธ์มันไม่ยากนะเช่นเวลาไปบินทบาทถึงวันเวลาไปบินทบาทแล้วผมกะว่าจะไปถึงบ้านเขาละเรากะแล้วนะเราอดอาหารมากี่วันนี่ถ้าเลยอย่างนั้นแล้วมันจะไปไม่ได้กะบินทบาทไปคงจะถึงหมู่บ้านถึงขนาดนั้นไปถึงกลางทางไปไม่ได้แล้วอยู่นั่งพักซะก่อนแล้วค่อยไปนี่พูดถึงเรื่องกำลังร่างกายนะเวลามันอดอาหารมากมันอ่อนเปียกก้าวขาไม่ออกพอฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วนี่โอ้ยม้าแข็งสู้ไม่ได้กำลังวังชาทางร่างกายดีดผึ่งทันทีไปเลยฉันเสร็จแล้วนี่เหมือนม้าแข็งนั่นเห็นไหมคนกำลังหนุ่มแต่จิตใจนี่มันไม่ขึ้นนะสิจิตใจนี่บำรุงยากนะขึ้นยากจึงต้องบำรุงทางใจหนักทางการทางใจมากกว่าร่างกายร่างกายนี่เมื่อไรก็ได้มันหิวมันจะตายพอฉันอิ่มแล้วดีดผึ่งไปได้เลยนั่นส่วนร่างจิตใจไม่ดีดนะลำบากนะต้องได้พยุงทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกายจึงต้องได้ทรมานกันทางร่างกายมากอยู่เสมอมาการประกอบความเพียรทำอย่างนั้นนะซ้ำหล่อแหล่ไม่ได้นะเอาจริงเอาจังมากในวันหนึ่งไม่ให้อะไรมายุ่งนะซัดกันทั้งวันทั้งคืนประกอบความเพียรก็ไม่มีงานไหนมีคนเดียวเพราะนั้นจึงไม่ใครไปยุ่งมันขาดงานไปองค์เดียวองค์เดียวก็เดชานะเราตั้งแต่ออกปฏิบัติไปองค์เดียวทั้งนั้นเลยไม่ให้ใครไปยุ่งเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เสริมให้ไปองค์เดียวแล้วก็ฟัดเต็มเหนี่ยวเรามาท่านทีไรเหมือนหนังมีแต่หนังห่อกระดูกท่านก็รู้มาท่านทีไรมีแต่หนังห่อกระดูกเนื้อไม่มีมันหมดคนวัยก็ประมาณสัก33นี่แหละประมาณ30 30กว่านี่กำลังวังชาดีนะถึงขนาดนั้นก็เป็นหนังหอกกระดูกลงมาหาท่านนะท่านก็รู้นี่ว่าเอาจริงขนาดไหนท่านก็รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใครไปยุ่งเราไปคนเดียวเพราะอยู่ในวัดท่านก็รู้อยู่แล้วจะเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงเนี่ยการปฏิบัติเราก็ไม่เคยคิดเคยอ่านนะว่าอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงประชาชนญาติโยมมากถึงขนาดนี้เราไม่เคยคิดนะแต่มันก็เป็นไปเองจะว่าไงเช่นอย่างว่าพระเนรนี่เราจะไปไหนล่าพระแม่จารีท่านชี้นิ้วใครจะไปยุ่งท่านนะให้ท่านไปองค์เดียวแล้วก็เงียบเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเราไม่สนใจกับใครเลยแต่เวลาท่านมรณภาพนี่เกาะคึบนี่นั่นอย่างนั้นนะจากนั้นมาก็เรื่อยมาสุดท้ายก็เกาะคึบนี่เต็มไปหมดนี่เห็นไหมล่ะเพิ่มอยู่ไปเพิ่มนี่จะว่าไงอีกก็มันก็เป็นอย่างนั้นเวลาอยู่คนเดียวจริงๆมันผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อคู่อยู่ในป่าในเขาคนเดียวผ้าขี้ริ้วผ้ากักนี่แหละห่อมูดห่อคู่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงอยู่ในหัวและใจของเราห่อนี่แหละไปจะเป็นจะตายก็บืนอยู่คนเดียวงั้นแล้วเวลามันเป็นมาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีบรรดาประชาชนป้าเนี่ยเพื่อนฝูงมากมายถึงขนาดนี้ออกทั่วชาติบ้านเมืองนี่ได้มันก็เป็นของมันมาเองอย่างนี้แหละช่วยชาติเอาดูสิน่ะเรื่องช่วยชาติพูดให้มันชัดเจนจ้ะเรื่องช่วยชาติเราก็บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวของเราตลอดมาเราไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยนะบรรดาทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องหลายบริจาคมานี่บาทเดียวเราไม่เคยแตะฟังสิน่ะที่จะให้เป็นไปด้วยความมองของเราว่าหยิบไม่มีเลยจ่ายมากจ่ายน้อยเราพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วเอาจ่ายเราควบคุมหมดสำหรับทองคำนี่ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดดอลลาร์เข้าเพียง10 ล้าน200,000กว่าจากนั้นก็เอาดอลลาร์หมุนก็มาสู่ช่วยเงินไทยเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นหมื่นล้านขึ้นไปแล้วไม่ใช่ธรรมดาละออกช่วยหมดทั่วประเทศเลยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนเราช่วยหมดอย่างนี้สำหรับเราไม่เอาเราพูดจริงเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆ
เนี่ยเราก็พอแล้วด้วยแล้วไม่เอาอะไรได้ทานที่เขาให้ทานที่ไหนโลหมดโลหมดเราไม่เคยเอามาเลยไม่เอาให้ทานทั้งนั้นทั้งนั้นสละตลอดเวลาเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทำอย่างนี้ต่อโลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นมาอย่างนี้แหละทรัพย์สมบัติเงินทองเขาของจตุปัจจัยทายทานมาเท่าไหร่ออกหมดออกหมดอย่างวัดป่ามันตาดไม่เคยเก็บออกทั้งนั้นทั้งนั้นตลอดมาเลยอยู่กับแกแล้วอยู่ว่าไงสังขารร่างกายก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วส่วนจิตก็เคยบอกแล้วมันหมดปัญหาทุกอย่างแล้วเรื่องจิตก็มีอยู่แต่เรื่องธาตุเรื่องขันตอนนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปแบบโลกสมมุติเขาไปตามจิตเดียวของธาตุของขันอันเป็นสมมุติเท่านั้นส่วนใจไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรจะเข้าไปถึงเลยว่างั้นเลยเป็นฐานะเป็นอะไรไปไม่ได้อีกแล้วก็ชัดอยู่แล้วในหัวใจอยู่กับโลกกับปฏิบัติตามโลกไปพอเป็นพอไปยังไงก็ปฏิบัติกันไปอย่างนี้แล้วเห็นว่าไงหรือว่าทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกทุกวันนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทุกข์มากอยู่เรายิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วพากันตั้งจิตตั้งใจนะประชาชนญาติโยมให้หมุนตัวเข้าสู่ธรรมนะลูกหมุนไปหากิเลสเนี่ยมันจะพาให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จมนะถ้าหมุนตัวเข้าสู่ธรรมจะมีหลักมีแรงยึดเกาะทางศาสนาก็เหมือนกันถ้าหนีจากหลักธรรมินัยแล้วตายเลยจมเลยปะมันจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นสูงขนาดไหนก็ตามเป็นสมุปปิกาพระครูพระคันเจ้าฟ้าเจ้าขุนสมเด็จสมเด็จฟ้าฟ้าก็ตามเติบหัวใจมีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกจมได้ทั้งนั้นตกนรกได้ทั้งนั้นไอ้ชื่อที่ว่าตั้งไม่มีปัญหาอะไรแล้วตั้งเอาเฉยๆก็ได้อย่างหลวงตาบัวนี่ตั้งฟากจรวดเตรียมก็ได้นี่ตั้งตัวเองหลวงตาบัวเวลานี้ได้ยศถึงขั้นเลยจะดวดดาวเทียมไปแล้วนะว่าไงแล้วขั้นไหนล่ะเลยแล้วบอกมันพออย่างนั้นอย่างไงมันตั้งอะไรมันก็ตั้งได้แต่จะทำตัวให้ดีเนี่ยหนามันคงภายในใจนี่ยากนะเพราะฉะนั้นจึงตั้งจิตให้ดีขอให้ดีมีคุณธรรมภายในใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประดับเฉยๆถ้าโง่ก็ต่อมันมันก็เป็นไฟเผาตัวเองไอ้ชื่อเสียงอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ว่ากันไปอย่างนั้นนะตั้งนั้นตั้งนี่แล้วเวลานี้เป็นบ้าตั้งชื่อกันด้วยนะเมืองไทยเราตั้งชื่อที่ท้อพอเด็กเกิดขึ้นมาตั้งชื่อว่าไงวิ่งไปหาพระองค์นั้นองค์นี้ให้ท่านตั้งชื่อให้ให้ท่านตั้งชื่อคนนั้นคนนี้ให้พระเลยเป็นจะเป็นบ้าหรือจะตายวิ่งมาลงจากบัวนี่ก็นับไม่ได้ละลงจากบัวไม่ตั้งเราบอกเราไม่ตั้งถ้าลองตั้งดูสิมันจะยุ่งใหญ่เลยนะพวกนี้พวกบ้าตั้งชื่อชื่อให้ตั้งสูงๆด้วยนะถ้าตั้งว่าตั้งชื่อนี้ชื่อว่าไงให้คอยฟังฟากจรวดดาวเทียมนะชื่อเขาชื่อเขาอย่างน้อยเดียวว่าฟากจรวดดาวเทียมว่างั้นแต่คนอยู่ใต้ก้นนรกมันไม่น่าอะไรหลังอะไรตั้งตัวเองให้ดีสิชื่อเสียงมันมีอะไรใครตั้งก็ได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวให้เป็นคนดีนี่ดีอยู่ตรงนี้นะสวรรค์นิพพานได้ทั้งนั้นนะจะตั้งตัวให้ดีจะตั้งไม่ดีไม่เป็นท่าล่ะพอสมควรแล้วมั้งเห็นนะเอาละเอาเลิกกันละพอสมควรแล้ว2:15 เอาละเอากราบซะพอโอ้เหนื่อยแล้ว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 เอากราบพร้อมกับไปกับวัดจ้ะพระที่มาจากวัดต่างๆกราบจ้ะเลิกกันไปได้แล้วทีนี้เอาผ้าเนี่ยไปไว้ที่หน้าเอาไว้หน้ากุฏิซะเราประตูก็เปิดได้อยู่โอ้เลย